สวัสดีครับพี่น้องเจอกับผมพุทธบุตรอีกแล้วดังมาสเตอร์นะครับเนี่ยปลาทองครับปลาทองน้องชายแฟนเลี้ยงปลาอีกรอบนะเหมือนรู้ว่าเรามานะมาลองกินข้าวได้อาหารเย็นเลยให้สักหน่อยเดี๋ยวนะผมขอหยิบอาหารใส่มือก่อนช่องให้อาหารมาแล้วมันก็จะยังมีปลาบางกลุ่มนะครับที่ให้แล้วมันยังไม่รู้นะฮะเขาก็จะว่ายไปว่ายมาอย่างงงๆนะครับแล้วก็เรียกร้องหาอาหารอยู่นะฮะเลี้ยงปลาก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ผมสังเกตนี่ปลาเขาใส่น้ำไปใหม่ๆวันเดียวนะก็ขุดแล้วอ่ะต้องดูแลนุ่งน้ำอะไรสารพัดผมคนหนึ่งแหละที่ไม่ขอเลี้ยงนี่ถ้าคนในบ้านไม่เลี้ยงผมก็ไม่ได้สนใจจะเลี้ยงหรอกครับนะผมชอบเลี้ยงปลาแล้วน่ารักดีสวยดีครับบางตัวยังไม่ได้กินเลยให้น้อยเกินไปขอให้อีกหน่อยมาดูจังหวะปลาลงอีกรอบพืชตัวดำมาแล้วมีการต่อนิ้วด้วยก็สวยงามดีนะครับใครๆไม่รู้จะเลี้ยงอะไรพื้นที่จำกัดนะมีตู้ปลาสักตู้เล็กใส่ปลาไว้ครับไว้ดูสวยงามนะครับเป็นงานบันไดเล็กให้อาหารนะเห็นเขาใส่ถุงกันตามจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อมาไม่ได้แพงเลยนะครับลงทุนเลี้ยงปลาก็หลักร้อยบาทนะอาหารสักถุงหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก็ถือว่าดีครับเป็นงานบันไดเล็กที่ดีสวยงามครับสวัสดีครับ